ค่ะก็ตอนนี้ทีมของท่านรองศิวรานะคะรวมไปถึงของเจ้าที่ป่าไม้นะคะได้เดินทางมาถึงโรงงานค้าไม้ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนี้เป็นโรงงานแรกก็คืองานสิริอุบลค้าไม้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ทางท่านรองหน้าจาในการพูดคุยกับตัวผู้ประกอบการโรงงานที่นั่งรถเข็นตรงนี้นะคะก็มีการสอบถามในเรื่องของใบอนุญาตประกอบการแต่เหมือนมีเอกสารเรื่องใบรง4น่าจะเป็นเกี่ยวกับใบอนุญาตโรงงานนะคะขาดไปตั้งแต่ปีช่วง57-58ค่ะช่วงปี57-58เหมือนใบอนุญาตโรงงานเนี่ยขาดไปแล้วทางโรงงานสิริอุบลค้าไม้ยังไม่มีการต่อสัญญาไม่มีการต่อตัวใบอนุญาตตรงนี้แต่ยังทำเรื่องค้าไม้อยู่ก็น่าจะต้องดูในเรื่องของใบอนุญาตที่ขาดไปแล้วก็มีเรื่องของการที่ตรวจพบไม้ท่อนนะคะไม้ยางนาที่เป็นทั้งไม้ท่อนรวมไปถึงที่เป็นไม้แปรรูปแล้วด้วยเป็นขั้นตอนการทำเอกสารให้เร็วหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ก็เป็นฟอร์มมันก็มีฟอร์มในกฎหมายนะเป็นฟอร์มการยากก็จะเป็นโลค้าไปเป็นไม่ทศจอครับเป็นโลค้าไหมครับเป็นฟอร์มเนี้ยเป็นโลค้านะแล้วก็เอาไปคืนเขาไหมเนี่ยใบต้องไปประกอบร่างเอาใบเลยไปตั้งที่ที่ดีก็อย่างเดิมไหมเนี่ยก็คืนหมู่บ้านแล้วแต่เรื่องใบปลอมไม่เกี่ยวกับท่านนะท่านซื้อใช่ไหมท่านซื้อตอนที่ท่านอนุญาตมาแล้วนะสิริอุบลก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดในเรื่องของปลอมเอกสารอนุญาตตัดนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นดูในเรื่องของใบอนุญาตโรงงานเท่านั้นแต่วันนี้ก็มาตรวจสอบเนื่องจากว่าสิริอุบลมีการซื้อไม้ยางนาตัวนี้ค่ะมาจากหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ในสองใบอนุญาตน่าต้องเป็นความผิดของตัวนายทุนที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าไปติดต่อขอซื้อไม้จากชาวบ้านในพื้นที่นาของชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นคนทำเรื่องคำร้องขอตัดไม้ยางนาในที่ดินเองเพราะไม้ยางนาเป็นไม้ต้องห้ามถ้าหากจะมีการตัดเนี่ยต้องมีการทำเรื่องขออนุญาตตัดก่อนนะคะก็อันนี้เป็นเศษซากของไม้ที่น่าจะมีการตัดแต่งแปรรูปแล้วนะคะยังมีไม้ที่เป็นท่อนๆ อยู่ด้วยก็เดี๋ยวจะมีไปอีกจุดหนึ่งด้วยนอกจากที่นี่เนี่ยจะต้องมีการขยายผลต่อด้วยนะคะในเรื่องของตัวผู้ประกอบการเนี่ยต้องดูว่ามีส่วนรู้เห็นในเรื่องของใบอนุญาตคำร้องขอตัดไม้ยางนาแล้วถึงนำมาเข้าโรงงานตัวเองหรือไม่ถ้าไม่มีก็น่าจะต้องตรวจดูในเรื่องอย่างอื่นเพิ่มเติมUTD นี่ย่อมาจากอะไรครับอุบลครับยีระพงครับชื่อเมียกับชื่อแฟนภรรยาเรียกชื่อบริษัทชื่อยีระพงครับแล้วดีตัวดีย่อมาจากอะไรครับดาวครับดาวชื่อยีระพงยีระพงต่อดาวเจนี่วงนายุทธยาครับผมตาตอมีไหมตัวอย่างนี่นะตรงนี้ครับในตรงนี้ดิในส่วนของไม้ท่อนจะมีตัวอักษรสลักไว้ด้วยนะคะว่าเป็นของโรงงานค้าไม้โรงงานนี้นะคะครับผมเพราะว่าตัดกรตัดกรก็ได้ตัดกรก็ได้ตัดกรอันนี้เขาเรียกว่าไม้ท่อนตัดถอนแต่ว่ามันจะต้องมีตราทอหรือว่าตราที่ผ่านเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตีตาไว้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบก่อนส
โอ้โหไม้ถือว่าท่อนใหญ่พอสมควรค่ะลำต้นใหญ่มากต้องเดาไม่ถูกเลยว่าจะกี่ปีเนาะใหญ่ขนาดนี้น่าจะหลายปีอยู่เหมือนกันจะต้องตรวจดูตามโคนต้นไม้นะคะว่ามีตาตีที่เป็นตาอนุญาตในการตัดแล้วหรือเปล่าแต่รู้สึกจะมีอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นตัวต้นโคนท่อนสองเมตรใต้ตีท่อนก็ตีลำดับหนึ่งลำดับสองก็ตีตาท่อนครับมีแต่แค่เลขเรียงมีแต่เลขเรียงไม่มีต่อเตาไม่มีแล้วทำไมระเบียบของเดิมการทำไม้ออกมันต้องตีตาตอทุกต้นน่ะพอตีตาตอก็ต้องตีทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ยอมตีอ่ะมันตรวจง่ายไปหรือไงหรือไม่ยอมตีทำให้มันตรวจยากๆไงระเบียบของดีๆมันเดิมมันดีอยู่แล้วพอมาถึงสมัยนี้มันเปลี่ยนไปหมดแหละการตรวจสอบควบคุมมันก็ลำบากขึ้นนะผมว่าท่านผอ.ท่านจะให้ผมลงนามยังไงเสนอรัฐมนตรีไปว่าคือผมไม่เห็นด้วยเลยนะอย่างเงี้ยการญาติทำไม้ออกก็อย่างนี้มันก็เซ็นปลอมเซ็นอะไรกันทำไม้ออกกันอย่างนี้มันก็ป่าบ้านเรามันก็หมดอ่ะนะเมื่อกี้ดูในคำร้องมันเป็นไม้พยุงต้องเป็นพันๆต้นนะมันมากเกินนะแล้วแถมยังท่อน2ท่อน3ยังไม่ต้องตีตาตออีกมันระเบียบมันยกเว้นยังไงวัชรินทร์ฮะไม่เห็นระเบียบมันเอาระเบียบที่ไหนมาคุณเอาระเบียบที่ไหนมาถึงท่อนต่อไปคุณไม่ต้องตีตาตอคุณมีระเบียบอะไรอ่ะถ้าขออนุญาตเคลื่อนย้ายต้นตีตาท่อนทุกท่อนครับไม่ใช่ตีตาตอท่านตาโตตาโตครับเคลื่อนย้ายใช่ไหมครับผมไม่ใช่มันจะไม่ใช่อันนั้นตอนเคลื่อนต่อจากนี่ตอนเคลื่อนจากตอไม้มาที่นี่มันก็สวมได้นี่คุณได้ครับขออนุญาตก็คือตอนแรกเนี่ยทางผู้ประกอบการอ่ะทางชาวบ้านเขาไม่ขอตัดขอตัดคือใช้สอยครับสอยทางไม่ใช่การค้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่การค้าเขาตีจากตีเฉพาะต้นแรกครับผมเขาไม่ได้รันตัดถอนท่อนพอการตัดทอนท่อนเนี่ยเพื่อการค้าพอการค้าเนี่ยก็จะมาเข้าสู่การเสียค่าภาคหลวงครับก็ต้องออกไปเบิกทางตอนนี้ต้องตัดท่อนก็นี่มันตัดท่อนก่อนมานี่ไม่ได้ออกไปเบิกทางเขาไม่ได้เหมือนว่าตอนที่นายบอกนายดูเอกสารคือเขาขอตอนแรกคือขอเพื่อใช้สอยตัวครับนะแต่พอขั้นตอนต่อไปเขามาค้ากันค้าตอนนี้คือทางเจ้าที่ก็เหมือนไม่รู้ละคือเขามาขายกันเองแล้วตอนนี้ก็นำขึ้นคนที่มาขายต่อก็ขายก็มานำขึ้นย้ายเองครับก็คือหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้ถูกระเบียบในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ถ้าทำถูกต้องตามระเบียบมันจะต้องออกไปมันไม่ใช่ดิไอ้หนูที่มันบอกว่ามันตีท่อนแรกเลขเรียงของเองว่าไงเลขเรียงท่อนต่อมาที่ตัดท่อนเลขเรียงของเองเปล่าตีต่อนี่ตอนนี้ครับตีที่ได้ถามเลขครับทุกต้นครับเลขเรียงแล้วก็ปีย่อครับแต่หลังจากนั้นเขาจะเคลื่อนย้ายไม่ใช่ตอนที่ตัดทอนแล้วเนี่ยตีเลขเรียงห้อยเลขปีย่อยเขาด้วยเปล่าเนี่ยตีเลขเรียงก็ใช่ดีก็มันตัดทอนตั้งแต่นู่นเลยอยู่ที่บ้านเขาแล้วตัวนี้เขาตัดเองตีเองครับเลขเรียงนี้ป่าไม้ไม่ได้ตีครับเอ้าผมไม่ใช่ป่าไม้นะครับเอ้าไม่ใช่ของป่าไม้ตีนะครับเขาตีรันให้เขารู้เองว่าเขามีกี่ต้นของเขาไม่แล้วในกรณีเลขหกหนึ่งเนี่ยครับของป่าไม้เขาจะตีเลขประจำตอแล้วก็ท่อนแล้วก็เลขปีย่อ61ครับ6แถวของท่านเป็นต้นเดียวใช่ไหมครับผมตัวนี้คือลงงานหรือว่าใครที่เขามาขายเขาตีเองครับเขาตัดเองแล้วตีเองที่เห็นนี้คือเขาตีเองนะครับตัดเองตีเองผมว่ามันเลอะเทอะมั้งเขาจะไปรหัสว่าเขารู้กันว่ากี่ท่อนกี่ท่อนนะครับมันใช้เลื่อยอะไรตัดนั่นแหละมันใช้เลื่อยสายพานตัดไม่ใช่หรือสตินครับเพราะว่าเลื่อยสายพานมันยกไปไม่ได้เพราะว่าเวลาล้มลงมันยกไปเก้าเนี่ยเลื่อยตัวยนต์ครับเลื่อยสายพานมันยกไปไม่ได้ครับคมมากครับตั้งตัวยนต์ครับสายพานมันต้องตั้งจังหวัดผู้การครับ
ุ่มกลับอยู่ไหมใช่ครับพุ่มกลับเมืองครับพุ่มกลับเมืองอยู่ไหมทีวีครับทีวีการอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับนี่ท่านพุ่มกลับเขาบอกเขายืนยันว่านี่ลายเลื่อยโซ่ยนใช่ไหมป่าไม้เดียวเลื่อยโซ่ยนครับพ่อค้ามาตัดเองครับมีใบญาติเลื่อยโซ่ยนหรือไงถ้าไปจับเลื่อยโซ่ยนมาด้วยครับผมสอบถามแต่คนนั้นน่ะครับผมจ้างใครมาเลื่อยครับผมตอนเป็นท่อนน่ะจ้างใครตามสมเกียรติหรืออะไรเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วไปยึดเลื่อยโซ่ยนมาให้ผมด้วยครับนายอะไรโทรถามกันดินายสุรศักดิ์มาด้วยป่ะมาอยู่ไหนอ่ะเรียกมันดิอยู่ไหมคุณคณะสุรศักดิ์เลยอยู่ไหมที่นี่ไม่ได้ตัดใช่ไหมเขามาขายที่อย่างนี้ใช่ไหมหรือคุณตัดไม่ครับเราดูในใบรองง.4คุณไม่มีเลื่อยโซ่ยนอยู่ในใบรองง.4นะครับตรงนี้เหมือนรู้สึกว่าจะมีการเลื่อยโดยการใช้โซ่ยนต์ซึ่งโซ่ยนต์ต้องมีการได้รับอนุญาตก่อนนะคะเดี๋ยวน่าจะต้องมีการตรวจสอบจากคนที่เอามาขายให้ผู้ประกอบการที่นี่อีกทีว่าเขาตัดมาจากที่ไหนแล้วเคลื่อนย้ายมาได้ตามไอ้สถานที่ที่ใบอนุญาตเนี่ยคำว่าชักลากตามประมวลกฎหมาย2484ก็คือใช้แรงงานแต่ไอ้การที่มาที่นี่เคลื่อนที่ประมวล2484ว่าคำว่าเคลื่อนที่เนี่ยทำเรื่องที่การใดก็ได้ชักลากโดยใช้วิธีใดวิธีผลมาด้วยรถเนี่ยไม่ได้ชักลากก็คือหมายถึงจะต้องผิดนะครับก็ต้องมีไปขออนุญาตจากเมื่อกี้ที่ไอ้เจ้ตูนบอกคือไอ้ชักลากตามกรมกระทรวง60คือชักลากในแปลงใช่ไหมในแปลงครับแรงงานเขาตอบมาอย่างโดยใช้แรงงานเมื่อกี้เขาโทรมาบอกเรื่องงานครับเขาตอบเป็นหนังสือยังไงเอาวันนี้จะเร่งมันก็ตอบเป็นหนังสือมาสิผมก็ให้ถามเป็นหนังสือตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมก็เร่งท่านผู้การครับเขาเดี๋ยวจะฟังท่านบอสำนักก่อนแล้วผมทำสื่อไปถามกรมไม้ว่าลักษณะอย่างเงี้ยถือว่าเขาขายมาตรา38ไหมที่เมื่อกี้ที่นายเขาเถียงไงที่ทางเจ้าที่ของสำนักเก่งเขาเถียงไงนั่นคือชักลากทางชักลากคือใช้แรงงานในแปลงเมื่อกี้ครับกรมไม้ครับเป่าสื่อมาแล้วบอกว่าในการชักลากเนี่ยฟังนั่นว่าต้องใช้แรงงานแรงงานเท่านั้นนะชักลากในพื้นที่แต่ถ้าเคลื่อนที่ก็คือการชักลากด้วยวิธีใดด้วยที่หนึ่งออกนอกแปลงก็นั่นแหละก็ผิดอันนี้มันก็คือจะต้องตัดทอแล้วก็ต้องตีไอ้อย่างที่บอกตีตามตอแล้วนับออกไปเป็นทางครับออกไปเป็นทางมานะไม่ใช่ขนมาอย่างนี้แสดงว่าท่านประสิทธิ์ท่านเข้าใจยังไม่ตรงนะท่านไม่ได้มาไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นเอกสารท่านไม่ต้องทำความเข้าใจกับท่านด้วยจะได้ไม่ปฏิบัติผิดนะแต่เดี๋ยวหนังสือท่านอาจจะเข้าใจผิดเดี๋ยวหนังสือโง่ไม้เดี๋ยวเราจะสำเนาให้ท่านไปนะเราทำหนังสือถามไปแล้วเพื่อความไม่ประมาทนะไม่เอาเอกสารที่ว่าให้ไปทางสอบสวนเมื่อกี้เขาโทรบอกเขาประชุมกันอยู่ครับครับไม่เอาเอกสารที่ว่าอนุญาตทั้งหมดครับ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 แต่ถ้าเซ็นปลอมท่านต้องช่วยนะปลอมก็ปลอมไม่ว่าอะไรนะเราไม่รู้เขาเอามายื่นก็ว่ากันไปพี่ต้อยเสื้อเขียวมาแต่ไม่ใช่เอาไปเผาไฟทิ้งนะถามเรื่องขั้นตอนกับเรื่องครับให้ไปเอามาเรื่องอะไรเดี๋ยวท่านถามที่ตอนนี้ตรงจะไปรองอสีมันไม่มีครับจะไม่เกินไม่มีรองอสีแล้วมันผิดไหมล่ะมึงผิดก็ไปส่งมาให้กูดูแล้วมันไม่มีรองอสีไม่ต้องไปดูอะไรแล้วยืนตอบครับตอบท่านดิแรกไอ้แม่เนี่ยเราตอนก่อนออกมาเราตัดที่แปลงใช่ไหมครับใช้เลื่อยสเตนโซยนเนี่ยโซยนหรือใช้อะไรเป็นเลื่อยยนเสื้อยนเลื่อยยนของใครอ่ะอยู่ที่ไหนจ้างใครมาจ้างจากดอนมุดแดงก็มีดอนมดแดงที่ไหนดอนมดแดงอำเภอจ้างใครที่ดอนมดแดงอ่ะจ้างใครจำชื่อได้ไหมรัฐบาล
ดอนมะแดงที่อยู่บนน่ะใครชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นนายหมายครับนายหมายนายหมายที่ดอนมะแดงครับเจ้าของเลื่อยโซ่มีเลื่อยกี่ตัวมีเลื่อยตัวเดียวมีเบอร์โทรศัพท์มือถือมีเบอร์มือถือไว้ในหมายอ่ะดูดิที่เราติดต่อที่เคยติดต่อเขาเอาแล้วติดต่อไงอ่ะไอ้เคยเนี่ยไปเคยเจอกันการทางอยู่ตรงไหนอ่ะเอ้างั้นข่าวอีกตัดคนเดียวเลยนะท่อนเลยเนี่ยตัดไหวแล้วคนเดียวคนที่เราใช้ประจำที่ตัดไม้ที่เราเมื่อกี้คุยกันนะว่าบอกว่าเราไปจ้างเบอร์อะไรเบอร์อะไรดูในเครื่องเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเครื่องไหมหยิบออกมาดิเครื่องหยิบมาดูดิเดี๋ยวนายหมายบ้านหนองหินหยิบโทรศัพท์ไปด้วยท่านดูข้อมูลให้หมดเบอร์อะไรอันนั้นติดต่อเนี่ยดูดิติดต่อเมื่อมีไม้ท่อนเนี่ยเราจะให้เขามาตัดไม้เนี่ยเราติดต่อไงนายหมายบ้านหนองหินเบอร์อะไรดูดิต้องรอติดต่อเองได้ยินงานโคตรมาผมมีไม้ให้ตัดอยู่เนี่ยจะได้ตัดงานด่วนงานด่วนแล้วตอนเอาแม่เนี่ยแม่ขึ้นรถใช่ไหมใช้รถอะไรเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรผมใช่ไหมครับหมายต้องหมายมีพลังคุณนะ95927921669หมายดอนมดแดงบ้านอะไรหนองหินแล้วไปผลมาแล้วทำไงต่อใครตีเลขใครตีเลขเลขที่นั่นตัดงานตีครับน้องขยับนิดนึงตัดเลขใครตีเลขคุณไม่รู้แล้วคุณตัดได้ยังไงอ่ะใครตีเลขอันนี้ใครตีเลขฮัลโหลไม้เหรอฮะฮัลโหลใช่ตีเลขท่อนเนี่ยใครตีเลขอะไรไปตัวต่อเข้าไปที่ตีไม้อ่ะพี่ไม่ใช่ไอ้พ่นสีนะไอ้ตัวที่ตอกไปในที่ไม้อ่ะเนี่ยนะเพราะว่าทางท้าวแก่เขาบอกว่าซื้อมาก็มีเลขแล้วคุณเป็นคนมาขายให้ถามคุณเนี่ยใครตีเลขแล้วคุณไม่ได้ตีแล้วใครตีอ่ะก็ป้านะครับป้าสามคนก็บอกว่าใจปลอมหนูไม่รู้หนูรับแต่ตังค์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่รู้เลยก็ต้องมาถามคุณคุณบอกคุณไม่รู้อีกแล้วใครตีอ่ะค้อนใครค้อนเรียงอยู่ที่ไหนฮะต้นไม้ป่ะผมถามไหมค้อนใครมาตีค้อนใครเอ้าเกรงใจใครอยู่เกรงใจถามถามนี่ไม่ให้ขอร่วมมือวันหลังข้างเอาไปให้ขอร่วมมือเองนะไม่ต้องมาขออะไรกันนะเว้ยวันหลังอ่ะผมตีเฉยรู้อยากรู้ว่าใครเฉยมันไม่ผิดอะไรหรอกอยากรู้ใครตีมันมองหน้าทางลุงเลยตีเอ้าเท่าแกเขามองหน้ากันเท่าแกใครตีอ่ะมันมีมาอย่างนี้ครับอ๋อมันมีมาอย่างนี้อ่ะใครขายมาตาคนนี้ใช่ไหมตาคนนี้เขาก็นำตัดที่เฉยบ้างก็เอาใบอนุญาตมาให้ผมมาหนังแล้วคุณให้เงินใครอ่ะผมเคยจ่ายเงินให้คุณจ่ายเงินให้คนนี้เขาบอกว่าไม่ได้ตีทีนี้เองแล้วแหละแล้วใครรู้ใครขนมาแบกมาหรือไงรถรับจ้างของใครรถรับจ้างของใครจดรถรับจ้างของใครรถลงเรื่อยหรือรถของใครรถลงเรื่อยหนึ่งคันคันไหนอยู่ไหมอยู่นี่ไหมได้อยู่ครับยี่ห้ออะไรครับรถลงซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมเดี๋ยวเอามาจะมาส่งให้ที่โรงพักด้วยนะฮะอีโน่อีโน่ทะเบียนอะไรฮะเดี๋ยวถามนะเพราะยังไงก็ถือเป็นเครื่องจักรเหมือนกันเดี๋ยวผมนำส่งนะแล้วมีรถใครอีกเดี๋ยวผมครับพี่น้องสีแล้วมันนายใหม่ไม่ใช่สีขาวได้ลุงน้องตอนนี้ตัวนายสุกสีแดงตัวนายของใคร
นะของใครไม่รู้มันก็จำไม่ได้ยึดโทรศัพท์ไว้จะได้เดี๋ยวดูเราเบอร์ไว้ให้หมดอ่ะเบอร์มันต้องโทรอยู่ในโทรศัพท์วันยึดเอาไว้เช็คจากเบอร์โทรศัพท์ไปใครเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้บ้างนะเอาให้หมดนะไปหมดประเด็นสรุปไม้มีเท่าไหร่นะกี่ร้อยท่อนสรุปให้ผมฟังดิปตส.ครับครับไม้มีกี่ร้อยท่อน116ท่อนปริมาตรเท่าไหร่ครับใกล้ๆที่90ฟุต99ฟุตครับไม้เป็นรูปไม้เป็นรูปใช่มั้ยไม้เป็นรูปมีเท่าไหร่ครับมีกี่แผ่นชิ้นไม้เป็นรูปอ่ะ 40,000 กว่าก็โหไม้ท่อน116นะคะส่วนไม้แปรรูปนี่40,000 กว่าชิ้นเลยนะคะน่าจะต้องถูกตรวจยึดทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากต้องบอกก่อนว่าโรงงานนี้นะคะโรงงานแปรรูปไม้ที่เนี่ยไม่ได้มีความผิดในเรื่องของการลักลอบตัดไม้นายางนะคะเพราะว่าแค่รับซื้อมาเท่านั้นแต่ที่ต้องยึดทั้งหมดเพราะว่าโรงงานเนี่ยขาดการต่อใบอนุญาตโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานนะคะโรงงานที่มีลายเซ็นผู้อนุญาตนะโยบันทึกกับกรมแต่ว่าในส่วนของนายสุรศักดิ์เสื้อเขียวเมื่อสักครู่น่ะที่ท่านรองได้มีการสอบถามนั่นแหละค่ะนายสุรศักดิ์คนนี้คือคนที่ไปติดต่อแล้วก็ดูไม้ของชาวบ้านในที่ดินนะคะก็เลยแล้วก็เป็นคนทำเรื่องคำร้องขอตัดไม้อย่างนานในพื้นที่เองแล้วก็มีการเซ็นเอกสารปลอมโดยอ้างเป็นชาวบ้านนะคะแล้วก็เอามาขายก็ต้องเนี่ยก็ต้องสืบแต่ผลจากนายสุรศักดิ์นี่แหละค่ะว่าเขาเป็นลูกน้องใครใครเป็นหัวใจที่บอกให้เขาไปทำการติดต่อขอซื้อไม้พอถอครับแล้วก็เขามีการตัดโดยใช้โซ่เครื่องโซ่ยนต์อันนี้ก็มีความผิดในว่ามีอนุญาตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องตรวจยึดมาตรวจสอบด้วยค่ะรออะไรเลขอะไรอ่ะเลขไปก่อนท้ายคืออะไรอ่ะที่แบบนี้ที่เป็นตาที่เราเก็บตัวอย่างมันมันเขียนว่าตอนนี้ที่ยังไม่มีคำตอบจากนายสุรศักดิ์ก็คือว่าใครเป็นคนตีตาไล่ท่อนไม้ตามที่ตัดมาเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบตอนที่เขาขออนุญาตในตัวในตอนการขายครับต้องผิดว่าเป็นตาของเจ้าที่ป่าไม้หรือไม่นะคะ116ท่านครับโอ้ที่จะไม่ตีกากครับตาตัวอนุญาตอยู่ด้านข้างก็เดี๋ยวจะตรวจสอบท่อนไม้ในโรงงานนี้ก่อนตรวจดูตาประทับตาตีที่เป็นการตาไล่ท่อนไม้นะคะต้องตรวจสอบก่อนไปต่อโอเคโรงงานนี้เรียบร้อยถามก่อนได้ไหมพี่ชิลคนไม่ขอให้ไปต่อลองถามว่าขอถามแกก่อนได้ไหมเดี๋ยวท่านรองจะให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากตรวจสอบโรงงานที่2แล้วนะคะเพราะมันใกล้กันก็จะได้เสร็จครั้งเดียวแล้วก็พูดครั้งเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานที่2นะคะขอบคุณลูกเพจที่ติดตามด้วยค่ะยังไงอย่าลืมช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ต้นไม้ในบ้านเราด้วยนะรู้สึกว่าป่าในบ้านเราเนี่ยจะเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะคะมันคือโอโซนของประเทศเนาะอากาศของเรานะคะไม่ต้องอะไรมันก็โอเคคนนี้ไปเดี๋ยวยังไงจะกลับมาไลฟ์ถ้าถึงโรงงานที่2แล้วนะคะขอบคุณค่ะ